ปกติของคนเฮาเนี่ยศรัทธาอยู่ได้ด้วยอาหารกายแต่ตอนนี้เฮามาฟังอาหารใจอาหารกายอยู่ได้บัดเดี๋ยวนี้เฮากินข้าวแลงกันห้องแล้วก็อยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงอาจจะทลับไปถึงเจ้าเนาะอันนี้อาหารกายแต่บัดเดี๋ยวนี้คณะศรัทธาเจ้าภาพในงานในครอบครัวทากิติมีธรรมบรรณาการจึงได้นิมนต์อาตมาภาพทั้งสองมาเทศเทศนาธรรมคนเฮาเนี่ยท่านอาจารย์ว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญครับบุญนี่เป็นธรรมชาติที่พอได้ตาเปล่ามหันจับต้องมาได้แต่สัมผัสรู้ด้วยใจอ๋อครับเหมือนกับหลอดนีออนนะกะเราเปิดมันแจ้งแต่เฮางับตัวมันได้นะครับมันถึงแสงสว่างเหมือนกับบุญเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของบุญนี่เป็นว่าคนมีบุญยามบุญมาวาสนาก็ช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็ไหนWe'll be right back.
พ่อแม่พี่น้องท่านที่เคารพทั้งผู้ทรงเกียรติครับคุณพ่อเจริญภากิติเดิมท่านเป็นคนจังหวัดน่านท่านเป็นบุตรของป้าอุ้ยหม่อนเป็งแม่อุ้ยหม่อนสาภากิติพ่อเจริญภากิติท่านมีพี่น้องร่วมกัน2คนโดยพ่อเจริญเป็นบุตรคนที่2ในส่วนของการศึกษาของตระด้านคุณพ่อเจริญภากิติท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านผาตูพอจบจากชั้นประถมท่านก็ได้เข้าสู่ยังร่มกาสาวพัฒน์ได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรโดยได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกพร้อมกับศึกษาบาลีมัธยมจนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่5หลังจากนั้นต่อมาท่านได้เข้าอุปสมบทณตีพันธสีมาวัดดอนแก้วจังหวัดน่านและพ่อเจริญภากิติเฮาได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ณตีวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นท่านได้ลาสิกขาเพื่อมาทำงานซึ่งท่านทำงานอยู่ที่บริษัทซิงเกอร์และโรงแรมรถไฟในสมัยนั้นนะครับต่อมาก็ได้สมรสกับคุณแม่มนภาโดยมีบุตรร่วมกัน1คนก็คือนางสาวมนวิราภากิติและอดีตศรีภรรยาแห่ง1คนนางสาวพรชนกภากิติในปี2563ท่านได้เริ่มป่วยด้วยโรคชราจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปยังบ่มีวันครับเมื่อวันศุกร์ที่29มกราคม2564ที่ผ่านมารวมสิริอายุไขของพระอุ้ยเจริญภากิติได้ถึง82ปีนี่คือประวัติโดยย่อของตระด้านคุณพ่อเจริญภากิตินะครับผมในส่วนประวัติโดยย่อของตระด้านคุณแม่มนภาภากิติหรือว่าแม่สวยเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพะเยาและท่านเป็นบุตรของคุณพ่อสิงห์คำคุณแม่จันฟองโดยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด6คนแม่มนภาเป็นคนที่3ในจำนวนพี่น้องในส่วนของการศึกษาแม่มนภาจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีพะเยาวิทยาคมการทำงานหลังจากท่านจบการศึกษาท่านเข้าทำงานที่โรงพยาบาลเชียงหายประชานุเคราะห์และเวลาออกมาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยได้มาอยู่กินสมรสกับคุณพ่อเจริญคู่ชีวิตคู่จากไปโดยมีบุตรด้วยกัน1คนก็คือนางสาวมนทิราภากิติแม่มนภาภากิติท่านเริ่มป่วยในปลายปี2563เป็นต้นมาโรคที่ท่านพบผ่านนั้นก็คือโรคมะเร็งตับพี่น้องครับระยะสุดท้ายต่อมาท่านก็ได้เสียชีวิตไปด้วยอาการที่สงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564ที่ผ่านมานี่คือประวัติโดยย่อของทั้งสองท่านที่ได้ล้มหายตายจากพี่จากน้องจากลูกจากหลานจากสายเครือญาติวงวานไปอย่างไม่มีวันกลับแม่เปรียบกันเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียงไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียงเยี่ยมเยี่ยมเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้เจ
แต่ง้อยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวิตเลือดในอกนั้นกลางจนLove